ใครก็บอกว่าเมืองกรุงน่ะดีแต่ผมก็แอบคิดต่างอยู่สักหน่อยไหนจะรถติดผู้คนก็เร่งรีบไม่เห็นจะมีใครสนใจใครเลยเฮ้ยสงสัยว่าคนบ้านนอกอย่างผมคงต้องกลับไปเติมพลังที่บ้านเกิดตัวเองบ้างซะแล้วล่ะกลับมาแล้วเหรอหนูอ๋อพอดีช่วงนี้หยุดก็เลยกลับมาเที่ยวบ้านครับผมกลับมาก็ดีมกันคุณที่นี่เขาคิดถึงค่ะครับพอดีได้ข่าวว่าแถวนี้ยังมีร่อนพลอยอยู่เลยอยากจะลองร่อนพลอยดูมั่งครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงค่ะแล้วผมจะไปยังไงอะป้าช่องชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลมอญเขมรอาศัยอยู่ในดินแดนภาคตะวันออกของไทยบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดยังชีพด้วยการหาของป่าล่าสัตว านิดหน่อยแล้วมีใครเนี่ยหลานเขามาเที่ยวเขาจะลองร่อนพลอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยได้เลยคนช่องเนี่ยจะอยู่พื้นที่แถวแถบตีนเขาบรรทัดอยู่ตะเข็บชายแดนทำนาเสร็จก็จะไปร่อนพลอยคือจะเป็นอย่างนี้แหละไปไปมามาอยู่สองอาชีพเนี่ยสมัยก่อนน่ะมันหาง่ายมากเลยกระตืดมันนี่มันทั้งพลอยทั้งกระเม็ดเลยนะแดงทั้งตะแกรงเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยพลอยหายากขึ้นค่ะมันจะเหลือแต่เม็ดเล็กๆทำมันเล็กมากก็ใช้ไม่ได้เอ้าตึ๊ดเลยเป็นเบาตึ๊ดอย่างนี้สิร้อนนี้แล้วก็ตึ๊ดนี่นั่นแหละตึ๊ดเห็นไหมตะแกรงลอยมันเลยคนชาวแล้วมาลองดูกันโคลนที่ได้จากลำธารในหมู่บ้านใช้ขัดผิวคล้ายสปาโคลนขาวอุดมด้วยแร่ธาตุที่มีองค์ประกอบของพลอยผสมอยู่สนุกกันใหญ่หน้าขาวหมดแล้วที่นี่ดีนะน้ำเยอะดีไม่เหมือนแต่ก่อนตอนที่พี่อยู่เลยน้ำไม่เยอะขนาดนี้อ๋อตอนนี้เขามีฝายของหมู่บ้านแล้วค่ะแต่ว่าแต่ก่อนเขาจะทำเป็นฝายช่องค่ะฝายช่องเหรอค่ะผู้ใหญ่เขาทำกันอยู่ตรงนู้นนะคะลองไปทำไหมคะที่หมู่บ้านเราใช้ฝายช่องก็คือช่วยกักเก็บน้ำตอนหน้าแล้งแล้วก็กันขยะ
จะเป็นใบละกำสารกับก้านละกำค่ะเป็นยาวๆแล้วก็มาทำกั้นเป็นทางแนวน้ำไว้ก็อยู่ได้ค่อนข้างนานเขาก็จะนัดรวมกันนะคะช่วยกันทำส่วนมากก็จะไปบอกกับครูค่ะแล้วก็ครูจะพาพวกหนูมาทำฝายช้องกับพวกยายๆป้าด้วยค่ะที่นี่ปลูกฝังให้พวกเรารู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติถึงตัวหนูจะไม่ใช่คนช้องแต่หนูก็อยากให้น้ำที่นี่สะอาดแล้วก็มีน้ำไหลเยอะๆด้วยค่ะช่องกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติรวมทั้งเรื่องอาหารการกินมีเมนูพื้นบ้านหรือที่เรียกว่าชองซัมเรแกงกล้วยพระวิธีทำกรอบไม่ยุ่งยากนะเอาต้นกล้วยมาปอกใยข้างนอกมันออกแล้วก็เอาไปหั่นเป็นชิ้นๆเอาไปแฉกับน้ำเกลือแล้วจะทำให้กล้วยนะกรอบใส่กะทิใส่พริกแกงผัดให้หอมแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปใส่หยวกกล้วยพระผัดไปให้พอกล้วยสุกก็ใส่กะทิโรยด้วยใบมะกรูดข้าวเหนียวมูลห่อใบละป้างต้องกินกับแกงเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นอาหารของชาวชองกินมากันเป็นร้อยๆปีมาแล้วกลิ่นมันจะหอมของใบละป้างมันจะหอมอ่อนๆมันจะเข้ากันมากข้าวหมกช่องนี่ความแตกต่างจากข้าวหมกสมัยนี้คือสมัยก่อนน่ะเขาใช้แป้งข้าวเจ้ากับข้าวเหนียว2อย่างให้มันเหนียวๆหนุบๆเราจะเอาปลาน่ะผัดที่แกงใส่กะทิเอาแป้งไปผสมกับกะทิพอผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปเสร็จแล้วก็เอาไปห่อแล้วเอาไปนึ่งส้มตำชองของเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างก็คือของเราใส่กะปิแล้วก็จะใส่มะอึกปลาก็จะเป็นปลาชองไม่เหมือนทางอีสานนะอีสานก็ใส่ข้าวขวดแต่ของเราไม่ใส่ปลาชองเรามากับเกลือ2อย่างปลากับเกลือขั้นตอนจะตำเหมือนกันแต่ว่าเครื่องน่ะไม่เหมือนยำวุ้นหมาน้อยทำมาจากต้นวุ้นหรือถ้าเป็นภาษายาเขาก็จะเรียกกรุ้งขมเหลาพวกนี้จะเป็นยาเย็นลดไข้ร้อนในสมัยก่อนจริงๆเนี่ยเขาใช้ขยำนะขยำแล้วก็เอาไปกรองถ้าเราไม่ดวนนะปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นวุ่นเลยแล้วถ้าเราใส่น้ำปริมาณพอดีกับใบวุ่นน่ะก็จะเป็นเลยพอดีไปเห็นไอ้ซุ้มไก่เนี่ยมันอาจจะเอามาประยุกต์ได้ก็ลองทำกันดูแต่ว่าซุ้มไก่จริงๆน่ะหัวมันขนาดนี้เองแล้วนี่เราก็มาประยุกต์เอาว่าเอาหัวออกหน่อยให้คนโผล่หัวไม่งั้นเดี๋ยวเขาเป็นลมแล้วคนก็เขาไปหนังแล้วก็ใช้ซุ้มไก่ครอบใช้เวลาอบ 15-20 นาทีค่ะเป็นของดีของเด่นของช้างทูนเมื่อผูกพันกับธรรมชาติจึงรู้สรรพคุณสมุนไพรที่มีอยู่การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงไม่ยากนอกจากชองซัมเรยังมียาดมสมุนไพรของดีประจำบ้านส่วนผสมทั้งพริกไทยดีปลีจันเทศการพลูการบูนเลือกปรุงได้ตามอัธยาศัยอ
ในยุคที่ความสุขถูกประเมินค่าจากสิ่งของแท้จริงแล้วทุกอย่างก็ล้วนมีจุดเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างภูมิปัญญาทั้งนั้นกระบวนการความคิดที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นความเข้าใจจากสิ่งรอบตัวก่อให้เกิดความสุขแบบง่ายๆและบางครั้งก็เป็นเราเองต่างหากที่หลงลืมมันไป